ที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยซ้อมเหรอลูกแล้วเป็นไงหนูเคยแข่งไหมลูกมีประสบการณ์ด้านการแข่งไหมปีนี้มีเป้าหมายไหมลูกเอาเหรียญอะไรดีอยากได้เหรียญทองอยากได้เหรียญทองโอ้เต็มที่ไหมเต็มที่นะมาโชว์ให้ดูหน่อยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเหรอแล้วมั่นใจไหมเพียงมั่นใจ มั่นใจเนาะเออสู้สู้สู้ไหมลูกสู้จับมือหน่อยเออเก่งมากขอบคุณครับสวัสดีกล้องบายบายกล้องหน่อยบายบายรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ต้องฝึกฝนให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ต้องทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นเวลาแข่งสำหรับผมต้องคิดถึงเรื่องราวสร้างเรื่องขึ้นมาเวลาเล่นจะได้มีอารมณ์ในการเล่นครับเวลาก่อนเวลาใกล้ถึงแข่งแล้วก็จะคิดว่าอย่าไปมองคนอื่นหรืออย่าวอกแวกให้ควบคุมสติจะได้มีสติเวลาเล่นก็ทำให้เรามีความจำเยอะขึ้นแล้วก็มีสติค่ะให้เรามีสมาธิมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้การเรียนดีขึ้นค่ะก็ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราจดจำได้มากขึ้นทำให้มีสมาธิมากขึ้นเวลาครูเรียกตอบก็ตอบได้ครับใจเพิ่มขึ้นเนาะก็สามารถเอาไปทำในเวลาว่างได้ให้เกิดประโยชน์จะให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็จะมีสมาธิมากขึ้นค่ะถามเลยว่าอยากได้เหรียญอะไรทองล้านโลค่ะเพราะว่าเราจะได้เก็บสะสมไว้แล้วก็หนูอยากชนะถามมูมิ่งบ้างอยากได้เหรียญทองค่ะเพราะว่ามีน้องๆอยากเห็นเราเป็นต้นแบบค่ะอยากได้เหรียญทองกับโลค่ะเพราะว่าจะได้โปรโมทโรงเรียนและทีมแข่งเพื่อนๆของเราค่ะทีมของเราก็มีประมาณ30กว่าคนค่ะอยากให้ได้เหรียญทองกับโล่ค่ะเปรมค่ะพี่เปรมอยากได้เหรียญทองกับโล่ค่ะเพื่อให้โรงเรียนและพ่อแม่เขาภาคภูมิใจคุณนะอยากได้เหรียญทองแล้วก็โล่ค่ะแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะให้พ่อแม่กับคุณครูภูมิใจค่ะพี่เด็กโกอยากได้เหรียญทองค่ะเพราะว่าปีนี้หนูแข่งปีแรกก็เลยอยากชนะค่ะอยากได้เหรียญทองค่ะเวลาน้องๆเข้ามาแข่งใหม่ก็อยากเป็นต้นแบบให้น้องๆค่ะพ
ติอยากได้เหรียญทองค่ะเพราะว่าเหรียญทองเป็นตัวอย่างที่ดีให้รุ่นน้องๆเห็นค่ะแล้วก็หนูก็เชื่อว่าทุกคนก็สามารถทำให้ได้เหรียญทองได้นะครับผมสิ่งสำคัญของการแข่งขันถ้าเกิดเรามองว่าการแข่งขันเนี่ยเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองเด็กเขาจะไม่รู้สึกกดดันนะครับผมแล้วก็การฝึกซ้อมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเด็กบางคนขณะฝึกซ้อมเนี่ยฝึกซ้อมดีมากแต่เวลาแข่งขันอาจจะมีความรู้สึกประหม่าหรือว่าความรู้สึกตื่นเต้นอันนี้เป็นเรื่องปกติครับผมแต่สิ่งนี้มันก็เป็นการเรียนรู้ของเขาซึ่งเด็กที่ไม่เคยผ่านการแข่งขันเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกสิ่งนี้ซึ่งการแข่งขันมันจะเป็นการพัฒนาการควบคุมอารมณ์ของเขาเองในอนาคตนะครับผมแล้วก็การเป็นนักดนตรีเนี่ยที่เราซ้อม100หนโดยไม่ผิดพลาดเพื่อที่จะแสดงเพียง1ครั้งที่ไม่ผิดพลาดหมายความว่าถึงแม้บางที100หนไม่ผิดพลาดนะครับการแสดงอาจจะผิดพลาดได้แต่ถ้าเราฝึกสมบูรณ์ 100% ฉะนั้นโอกาสที่จะเล่นถูกต้องมันก็ 100% อันนี้มันคือสิ่งที่เราลดความเสี่ยงในการแสดงหรือว่าการสอบจริงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็การสอบหรือว่าการแสดงมันเป็นการมอบสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังเพื่อนฝูงที่มาฟังเพลงเราหรือไม่ว่าแม้แต่คณะกรรมการสอบและเราอย่าไปคิดว่าเขามาจ้องที่จะจับผิดไม่ใช่ครับผมถ้าเกิดผู้สอบนะครับเด็กๆเนี่ยเข้าใจสิ่งเนี่ยอยากให้เขาได้ฟังได้เห็นเนี่ยสิ่งเนี่ยมันจะเป็นการลดความประหม่าแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความกดดันแล้วก็สามารถแสดงออกได้เหมือนกับเราซ้อมปกติการที่เด็กสามารถก้าวเข้าไปสู่ในระดับการแข่งขันเด็กคนนั้นจะต้องมีการพัฒนาที่สูงกว่าเด็กทั่วไปเด็กที่มีการแข่งขันเนี่ยเขาจะรู้จักระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมความอดทนแล้วก็มีการพัฒนาทักษะแล้วก็ยังมีการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นด้วยสิ่งนี้จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กที่อยู่ในระดับแข่งขันเนี่ยมีศักยภาพที่จะนำสิ่งนี้ไปพัฒนาตัวเขาเองแม้เขาจะไม่ได้ประกอบอาชีพพัฒนาไปเรียนต่อดนตรีในอนาคตแต่กระบวนการต่างๆเนี่ยเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงของเขาแล้วก็ทำให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็คือที่ครูไปทำเวิร์กช็อปให้ที่โรงเรียนนะครับผมก็คือดีใจนะครับที่มีโรงเรียนที่ได้มาตรฐานนะครับเด็กนอกจากได้เรียนดนตรีแล้วยังมุ่งพัฒนาเด็กที่มีศักยภาพโดยยอมที่จะเสียสละเวลานะครับมาฝึกซ้อมให้เป็นพิเศษพาไปประกวดไปแข่งขันต่างๆนะครับแล้วก็มีการสอบให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยได้สอบเพื่อจะวัดผลความสามารถของตัวเองนะครับผมได้เข้าไปเวิร์กช็อปนะครับก็เห็นว่าเด็กๆ เขาเนี่ยมีความสามารถสูงกว่ามาตรฐานของเด็กทั่วไปในโรงเรียนอื่นในวัยเดียวกันนะครับแน่นอนแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเด็กที่มีความโดดเด่นนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่เข้ามาเรียนกับเด็กที่สามารถถูกพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เนี่ยพัชรามิวสิกเนี่ยก็ทำได้เป็นอย่างดีครับความเจริญเติบโตของพัชรามิวสิกอะคาเดมี่นะครับผมก็ตั้งแต่พัชรายังเรียนอยู่ประมาณปี3นะครับก็
หลังจากที่เห็นการดำเนินงานมา9ปีนะครับผมสิ่งที่คือความแตกต่างนะครับก็คือมีลักษณะเฉพาะตัวนะครับผมโดยมีเนื้อหาหลักสูตรที่ทางผู้บริหารนะครับแล้วก็คณาจารย์กำหนดเนื้อหาเองนะครับโดยมีการเทียบเคียงมาตรฐานจากหลักสูตรอื่นนะครับผมการพัฒนาเป็นลักษณะไม่ได้มุ่งเน้นในเชิงการตลาดหรือว่าธุรกิจแต่เป็นการบริหารแบบลักษณะที่เป็นครอบครัวนะครับไม่ว่าครูดนตรีที่เข้ามาสอนนะครับตั้งแต่รุ่นพัชระมิวสิกเปิดใหม่ๆนะครับณปัจจุบันนะครับก็ยังทำงานกันอยู่นะครับผมแล้วก็ยังมีนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่แล้วก็สำเร็จการศึกษาจากคณะดนตรีและการแสดงนะครับหลายคนที่เข้าไปช่วยสอนนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือพัชระมิวสิกเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นในลักษณะที่เป็นการสอนดนตรีเพียงอย่างเดียวนะครับผมแต่อยากให้คนที่มาเรียนเนี่ยจริงจังกับการเรียนดนตรีนะครับทางโรงเรียนดนตรีเนี่ยให้ความสำคัญนะครับตั้งแต่การสัมภาษณ์แล้วก็อธิบายความเป็นมาของโรงเรียนแล้วก็วิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนะครับได้ทราบก่อนที่จะจ่ายเงินเข้ามาเรียนนะครับเพื่อจะจูนความคิดของโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองให้ตรงกันนะครับนี่ก็เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ผมดีใจครับที่เรามีธุรกิจทางด้านโรงเรียนดนตรีที่เห็นถึงคุณค่าแล้วก็เห็นความสำคัญทางจรรยาบรรณในวิชาชีพนะครับที่ไม่ใช่มองเห็นแต่ประโยชน์ของทางโรงเรียนดนตรีเพียงอย่างเดียวนะครับจะสังเกตได้ว่าการเพิ่มจำนวนของพัชระมิวสิกเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมาแบบมากมายนะครับแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือเด็กที่เข้ามาเรียนเนี่ยเป็นเด็กที่มีคุณภาพจะเห็นได้จากการสอบเกรดของ Trinity นะครับผมการแสดงนะครับในที่สาธารณะต่างๆนำเด็กๆออกไปแสดงนะครับแล้วก็การส่งเด็กเข้าไปประกวดแข่งขันตามเวทีต่างๆนะครับผมก็จะเห็นเป็นเชิงประจักษ์นะครับว่าเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเด็กที่เข้ามาเรียนจริงๆครับทางพัชระก็ได้เข้ามาปรึกษาเป็นประจำนะครับผมซึ่งในลักษณะระบบการวางแผนเราไม่ได้มองในระยะสั้นนะครับแต่มองเป็นภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ระยะยาวก็คือเราจะต้องเตรียมเด็กไว้เด็กเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยพอถึงอายุหนึ่งเนี่ยเขาจบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องออกไปนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องสร้างเด็กขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นส่วนที่เด็กคนไหนที่มีความสามารถแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากผู้ปกครองแล้วก็ตัวเขาเองมีความรักในการประกวดแข่งขันที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยเราก็ต้องผลักดันนะครับนุ้ยก็เข้ามาปรึกษาเป็นประจำแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะเพลงนะครับผมเพลงในยุคต่างๆเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ของเขานะครับผมแล้วก็จะมีเกี่ยวกับอารมณ์เพลงต่างๆซึ่งจะต้องได้รับการถ่ายทอดจากเด็กๆของเราเนี่ยสู่คณะกรรมการฟังเนี่ยก็ได้มาคุยกันว่าในเพลงต่างๆในยุคต่างๆเนี่ยจะต้องพัฒนาอะไรยังไงในลักษณะเทคนิคที่จะต้องใช้ในเพลงนี้เป็นลักษณะเพลงแบบไหนแล้วก็การเตรียมตัวควรจะฝึกซ้อมนะครับการฝึกซ้อมเนี่ยสำคัญมากการฝึกซ้อมที่ดีจะทำให้เด็กสามารถเล่นได้ดีแล้วก็ถูกต้องในระยะเวลาอันสั้นครับผมก็เริ่มสดใสอ่ะคือนะคะอารมณ์ศิลปิน
ได้ตลอดตามเขาก่อนนอนอาบน้ำกินข้าวทำกันบ้านจะอยู่ใต้ฝันจะดีครับสองคนพี่กระปุกก็เขาจะเป็นเด็กที่โลกส่วนตัวสูงแล้วค่อนข้างเครียดแล้วก็เวลาเขาทำอะไรแล้วทำออกมาไม่ได้ดีเขาจะเป็นคนที่คือโมโหกับตัวเองอะค่ะแล้วก็จะร้องแบบคืออาการแบบคุณพ่อคุณแม่เคยเครียดอะเคยแทบปรึกษากันที่ว่าเราจะพาลูกไปปรึกษาคุณหมอได้ไหมอะไรเงี้ยพอเราเริ่มเอาเขาเข้าสู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนเรื่องตรงนั้นนะคะคือเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอาการที่เขาเคยเกิดอาการแบบนั้นแล้วตอนนี้คือเขาเริ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมากขึ้นและก็นิ่งรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่านะค่อยๆพัฒนาขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็ความที่ว่าเป็นห่วงและกังวลเรื่องนี้ก็ลดลงเยอะนะคะอยากจะแนะนำมากๆค่ะคือประทับใจหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างในปัจฉราแล้วก็เนี่ยจะคอยแนะนำเพื่อนๆอย่างลูกครึ่งด้วยกันหรือลูกเพื่อนที่สนใจจะเรียนดนตรีอย่างนี้ก็จะแนะนำว่าลองเข้าไปติดต่อสอบถามดูไหมดูก่อนนะลองเข้าไปติดต่อสอบถามก่อนไหมเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วอะคือประทับใจบอกเลยว่าเข้ามาเรียนแล้วก็รู้สึกประทับใจเหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งก็จะแนะนำเพื่อนตลอดค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนด้วยว่าล้านอยากจะเรียนก็ให้มาลองดูก่อนค่ะที่โรงเรียนสระมิวสิกเป็นต่อสอบถามมาทดลองดูว่าแล้วคุณจะไม่ผิดหวังค่ะคือรู้สึกลงมาไม่ใช่เป็นยาเราไม่เรียนค่ะคือเป็นเหมือนส่วนเป็นครอบครัวครอบครัวรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าจะพูดตลอดว่ารู้สึกว่าเขาที่ในการพิเศษอ่ะคือรู้สึกแบบปั้นสิทธิ์ด้วยใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็เลยอยากเชิญเข้ามาครับผมคุณครูใจดีด้วยค่ะ